สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีตอนนั้นแหลงแหลงเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพ่อกันอีกแล้วเด้อจ้าเด้อผู้เหนือกระไดสบายดีกันหมดทุกคนบ่จ้าพ่อแม่พี่น้องกันนะอยู่นี่ก็มันเป็นตอนแรงประมาณทุ่มค่ะประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อนี้เว้าเรื่องเสือ รูปเสือจ้ารูปเสือหลานวาดเธอตั้งแต่หลายปีแล้วล่ะเพิ่นบอกว่านะตุ๊กเจ้าน่ะเอาบ่อ้ายน่ะวาดรูปเสือเฮอเสืออันโค้งนั่งอยู่บนโขดหินอยู่หน้าผาเพิ่นว่าเอาบ่อ้ายว่าคําตัวน่ะวาดก็ได้ว่าแต่ว่ามันรูปใหญ่เด้เจ้าน่ะเอาเมียใดเอาดาเมียใดว่าวาดมาโลดว่าเอ้ยตุ๊กตาก็เลยเอามามาเสื้อกบอยู่พี่อาจารย์หลายปีแล้วหลานสายหลานสายชื่อแซมมี่เดี๋ยวนี้พันก็มีร้านของพันเองดอกจ้าร้านอยู่อันชื่อพันร้านปาตังก้าร้านชื่อมันชื่อของร้านบ้านหันปาตังก้าพันก็ยังวาดรูปวาดแต่พันว่าพันชอบประจ้าพันชอบประยักโซฝีมือพันเบิ่งเบิ่งกระเสืออาปากแดงไปไล่อยู่เนี่ยเออตุ๊กตาถ่ายเบิ่งเด้อเนี่ยเสือโค้งอาปากแดงไปไล่อยู่เสือโค้งนะคะเสือบ้านเฮาพันเกินเสือตัวสันเสือโค้งบ่เนี่ยค่ะเสือโค้งนั่งอยู่น้ำบนโขดหินนั่งอยู่น้ำโขดหินก็เข้าใจวาดเด้อตุ๊กตาว่าเนาะว่ามีตัวเอสเนาะค่ะเนาะตอนแรงฝนพันตกอยู่ข้างนอกหันฝนก็ลินมดมือสิซื้อจากไหนเอสเตอร์ก็ถ่ายคลิปคุยกันโบตุ๊กตาว่าแม่แน่ถ่ายคลิปอันคุยกันเว้าอันคุยหันคุยนี้ม่วนสบายสบายนะบ่ค่ะพูดก็ได้พูดเรามีเตอร์ก็คุยกันมาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวตุ๊กตากับเสือโค้งเสือโค้งได้นี่เสือลายเนี่ยเสือโค้งพอนั่งส่งแสงอยู่ก็เลยถามว่าบายว่ารูปเสือนี่มีใช่เลยว่ามีพลังเหมือนว่าหันเสือมีพลังเหมือนว่าเออเอาเข้าใจว่ามีพลังเป็นแข็งแรงเหมือนว่าเออเอาว่าดีมากบายว่าเพิ่นก็เข้าใจวาดอะค่ะเสือโคงกับผู้เหลือส่วนเจอก็ไปติดต่อพะเนออันอยู่อันร้านปาทังก้าปาทังก้าอยู่อำเภอนาวาได้จ้ะเด้อก็มีอยู่ร้านเดียวแล้วก็ไปติดต่อพันกับพันก็วาดเอ็ดงานหลายพันมีฝีมือหลายอย่างอ่ะจ้ะรูปน้ำเห็นเอ้ยตุ๊กตานี่กันหลายรูปเย็นท้ายลงมันมดเลยนี่เพราะว่าความสามารถพันสูงเขาก็ต้องอันช่วยกันชมเนาะว้าวสนิทว่าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็เบิ่งนำกันคุยนำกันนะบอกค่ะมันบ่มีตัวเอ็ดมันเข้ามาไปข้างนอกมาพันมืดสินะมันมืดแล้วฝนพันหลงฝนตกลินสินะก็อันท่านอันนี้อยู่น้ำเฮียนเบิ้งโทรทัศน์เด้อค่ะโอ้ทุกตาก็นะเบิ้งโทรทัศน์เบิ้งข้าวแล้วก็อัดคลิปคุยกับอันคนทางบ้านเฮานำสินี่บ่ค่ะก็แก้ไขเหงาเนาะค่ะเนาะก็คุยกันเพิ่นเฮาบ่ได้ไปเว้าแต่เพิ่นก็คุยเพิ่นม่วนๆเสียฝนตกอากาศก็เริ่มลดลงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้อากาศเริ่มลดประมาณ12องศาตอนนี้ข้างนอกกันก็หนาวอยู่เด้นไข่หนาวอยู่บ้านเฮาพันเฮาเหลือสันมันก็20กว่าผมว่าเนาะ20 30แม่นะเอ้ยตุ๊กตาก็เลยว่าเออเอาเอ็ดคลิปอันถ่ายอันคุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะก็ตามภาษาได้คุยกันว่าเสียนไปสบายดีทุกคนก็เออมีแต่ความสุขเด้อตุ๊กตาบอกกันเออมีแต่ความสุขอัน
ทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองทำงานก็มีหน้าที่การงานดีๆจ้ะเพราะฉะนี้บุญนสุขอันดับแรกคือสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงแม่นบอกอันนี้มันเป็นอันสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะว่าถ้าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงก็เฮาก็เฮ็ดงานบ่ได้แม่นบ่คะเอาซํานี้บ่เนาะเอ้ยตุ๊กตาก็เลยอันเอ้ยตุ๊กตากับเสือโคร่งเว้าซินี้บ่เนาะเบิ่งแล้วกันฝากเบิ่งต่อๆกันไปเฮ้อเด้อจ้ะเด้อผู้ใดก็ได้เอาซ้ำนี้เนาะจ้ะเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าเฮามีแต่ความสุขเนาะกินข้าวแซ่บๆเนาะผู้ใดก็ได้เด้อสุขภาพแข็งแรงเอาสวัสดีจ้าไปก็เนยตุ๊กตาพาฝันสวัสดีเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เบิ่ง